อย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปนะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์คนร้ายลอบเผายางรถยนต์แล้วก็วางเพลิงเสาสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมๆแล้วกว่า30จุดนะคะเดี๋ยวมาตรวจสอบไล่เรียงจุดเกิดเหตุแล้วก็สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะอย่างจุดแรกที่จะพาไปดูเนี่ยเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้เสาสัญญาณโทรศัพท์ค่ะนี่ค่ะอันนี้อยู่ในพื้นที่บ้านท่ากูโปตำบลปุโลปุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะนี่ค่ะอยู่เพลิงลุกไหม้โหมแบบนี้เลยนะคะคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปเขาบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ได้ค่ะเหตุเกิดประมาณสัก3ทุ่มแล้วก็ยังได้รับรายงานว่ามีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบจำนวนลอบเผาสัญญาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่อื่นๆอีกที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยนะคะอีก5จุดอย่างเช่นที่บ้านจาระบองอหมู่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังหมู่7ตำบลกะมิยออำเภอเมืองหมู่2ตำบลกะมิยออำเภอเมืองแล้วก็หมู่4ตำบลคลองมานิงอำเภอเมืองแล้วก็อีกจุดหนึ่งใกล้ๆกับสี่แยกตะปิ้งตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีค่ะทั้ง6จุดนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะมีแต่ว่าเสาส่งสัญญาณเนี่ยค่ะเสียหายสภาพก็เป็นแบบนี้นะคะหลายจุดในขณะเดียวกันก็มีคนร้ายก่อเหตุลอบเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่จังหวัดยะลาอีกหลายจุดค่ะเหตุเกิดประมาณสัก4ทุ่มยังจุดที่เห็นอยู่นี่ค่ะจุดนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่บ้านเนียงหมู่3ตำบลลิดลอำเภอเมืองยะลาค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีรายงานการลอบเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรรามันแล้วก็ที่สภ.ลำใหม่สภ.กรงปีนังสภ.ทานโตแล้วก็สภ.บันนังสตาและยังพบว่าที่จังหวัดนราธิวาสก็มีเหตุการณ์เผายางรถยนต์เผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์หลายจุดค่ะรวมๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสมีกว่า30จุดค่ะเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ